สวัสดีครับเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่หลายๆคนเสียดายและกำลังเป็นข่าวที่ถูกจับอยู่เสมอว่าสำหรับกรณีข่าวยาของสงกรานต์เตชะนรงค์แอปทัศออนและไม่นานสงกรานต์ก็ได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับแม็กพิลานีคงไทยและเมื่อไม่นานมานี้คุณปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์คุณพ่อของสงกรานต์ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรักของลูกชายสงกรานต์และแม็กพิลานีโดยได้บอกว่ารับทราบเรื่องแล้วพร้อมบอกว่ายังรักแอปทัศออนเหมือนเดิมในฐานะของคนเป็นพ่อจะไม่ขอยุ่งเรื่องนี้พอโตๆกันแล้วในฐานะปู่ก็จะดูแลหลานน้องปีใหม่ให้ดีที่สุดส่วนเรื่องที่เคยเจอสองแม็กนั้นเคยเจอแล้วก็เหมือนที่เจอดาราคนอื่นๆทั่วไปจากนั้นก็สยบดราม่าทุกเรื่องราวเมื่อคุณปู่ไพวงศ์เปิดใจถึงกรณีพ่อคอรหาไม่ส่งเสียหลานสาวน้องปีใหม่ซึ่งงานนี้คุณปู่ไพวงศ์ก็ได้กล่าวว่าทางครอบครัวดูแลน้องปีใหม่ตั้งแต่เกิดและจะตลอดไปรวมไปถึงเงินฝากประจำอีกด้วยและบอกเลยว่างานนี้สมบัติทั้งหมดของคุณปู่ไพวงศ์จะไปไหนเสียถ้าไม่ยกให้หลานสาวน้องปีใหม่และก่อนหน้านี้ก็เป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเมื่อคุณปู่ไพวงศ์นั้นได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความว่ากล่าวมาจากเมืองจีนปีกับโม่ก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแทงยูหลานรักจากนั้นคุณปู่ไพวงศ์ก็ได้ตอบกลับแรงครั้งชาวเน็ตถามหากได้ผู้หญิงแบบแม็กพิลานีเป็นลูกสะพ้ายโบนันซ่าซึ่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใน IG ของคุณปู่ไพวงศ์ว่าถ้าเอาแม็กมาเป็นลูกสะพ้ายเขาจะเป่าหูให้สงกรานต์และจะทำให้ครอบครัวไม่ถูกกันเขาห้าวๆแบบนี้อันตรายงานนี้คุณปู่ไพวงศ์จึงตอบกลับแบบเจ็บจี๊ดว่าปู่เผด็จการกว่าที่หนูคิดบอกเลยว่างานนี้หากได้ยิงถึงกับสะดุ้งแน่ๆล่ะครับและล่าสุดหนุ่มสงกรานต์นั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังคุณพ่อไพวงศ์ประกาศกล่าวปฏิเสธรับคนรักอย่างสาวแม็กพิลานีเป็นลูกสะพ้ายโดยงานนี้หนุ่มสงกรานต์นั้นก็ลอยตัวเหนือดราม่าโพสต์รูปภาพขณะนั่งรับประทานอาหารพร้อมกับระบุข้อความว่ากาตามามะสวยๆใช่แต่ของท้องถิ่นรูปเก่าอีกด้วยนะครับ